ค่ะเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาเจอเจนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยทางเราก็มีความแบบเปลี่ยนไปผิวแบบว่าสวยผ่องไม่ใช่แค่ว่าฉันใช้สกินแคร์ดีหรือว่าฉันไปทำอะไรมาหมื่นบาทเดี๋ยวนะจะพูดอะไรวะก็อย่างที่ว่าล่ะค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยจะออกกำลังกายบ่อยขึ้นยังไม่กล้าบอกว่าหนักเพราะยังมีความแบบงงแงอยู่ที่จะไม่ไปยิมนะคะก็ยังไม่ใช่กูรูในการออกกำลังกายขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังต้องพึ่งโค้ชให้คนมาสอนให้คนมาจัดท่าให้มันถูกต้องก็เลยยังไม่มี tips and tricks ในการออกกำลังกายนะคะแต่ว่าในฐานะที่เราเป็น beauty blogger เราก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆมาดูว่าBad time routine ของเจนเวลาเจนอยู่ที่ยิมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าทุกคนอยากรู้แล้วก็ไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องกวดน้องกระเป๋าให้ดูก่อนว่ากระเป๋าคือไรจริงๆแล้วอยากจะทำคลิป What's in my gym bag มากแต่ด้วยความที่ว่าในนี้มีแต่ beauty product ยังไม่มีพวกแบบยิม gadget แบบว่าถุงมงถุงมือที่เขาไว้ squat พวกแบบยางยืดยางไทนู่นไทนี่อะไรอย่างยังไม่ค่อยมีก็เลยสกิปไปก่อนละกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาเป็นแบบว่าพวก bad time แบบว่า bad time essential makeup essential beauty essential ไปก่อนนะคะนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะนี่คือกระเป๋าออกกำลังกายของเจนก็คือ Nike นั่นเองจ้ะกระเป๋าไซส์ที่พอดีมากไม่ได้ใหญ่เถอะทะไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคะสามารถใส่ได้ครบมากคุณจะเอาสบู่อาบน้ำขวด full size เนี่ยก็ยังสามารถใส่เข้าไปในน้องคนนี้ได้นะคะเขาเนี่ยตรงตูดนะคะจะเป็นพื้นยางกระเป๋าออกกำลังกายบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยตรงตูดเขาอ่ะจะเป็นพื้นผ้าและบางทีเนี่ยอาจจะทำให้น้ำเนี่ยซึมเข้าไปและข้างในเละเทะไปหมดเลยเพราะว่าเราเข้ายิมเนาะเราอาบน้ำในยิมเนี่ยพวกพื้นบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะไปเจอห้องน้ำใหญ่ห้องน้ำเล็กห้องน้ำรวมนึกออกปะล็อกเกอร์มีล็อกเกอร์ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดพุ้นตูดของน้องกระเป๋าเราเนี่ยเป็นผ้านี่ก็คือโอ้โหซาวเวอร์เข้าไปหมดนะคะน้ำเนิ้มอะไรเงี้ยก็เลยจะให้เพื่อนๆเนี่ยสังเกตว่าก่อนที่จะซื้อกระเป๋าออกกำลังกายให้ดูเลยว่าน้องเขาเนี่ยตูดเขาเป็นแบบยางหรือเปล่านี่ก็จะเป็นคุณน้องรองเท้าใส่ Nike ก็ถือกระเป๋า Nike นะคะใส่แดดก็ถือกระเป๋าแดดนะคะใส่ของได้เยอะมากคุณดูสิของยังแบบยัดได้อีกนะคะขวดนมขวดน้ำเนี่ยที่ไดผมก็ยัดมาเหมือนกันนะคะนี่ของไดสันอะมาถึงความจริงนี่คือสิ่งที่เจนพกนะคะน้องคุณคนนี้เองเท่านี้นะคะกระเป๋าใบจิ๋วไว้อาบน้ำคือเราไม่ต้องแบบพกอะไรเยอะแยะคือแบบแค่นี้ใส่เข้าไปล็อกเกอร์หยิบน้องจิ๋วมาไปอาบน้ำได้เลยค่ะในกระเป๋าน้องจิ๋วคนนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยยาสระผมนะคะเจนก็แยกมาในคอนเทนเนอร์ต่างหากแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของมูจินะคะ65 บาทเป็นแบบพลาสติกไม่ต้องกลัวแตกเลยพัชชีทูบนะคะของมูจิเหมือนกันก็จะเป็นครีมนวดผมคือครีมนวดผมเป็นอะไรที่แบบสาวๆคือขาดไม่ได้รูดท้ายสุดในนี้นะคะก็จะเป็นน้องคนนี้เลยนี่คือสบู่อาบน้ำนะคะจะเป็นขวดของมูจิเหมือนกันชื่อว่าพัชชีพัมบอทเทิลนะคะอันนี้125 บาทแอบแพงกว่าอันนี้นิดนึงแต่ว่าเจนไม่อยากให้มันหน้าตาเหมือนกันไงอันนี้เป็นขวดใสหนึ่งออกมาเป็นขวดแก้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นขวดพลาสติกนะคะจะได้แยกกันออกไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราใช้เราแบบเฮ้ยงงสลับกันงงๆและในนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าลักมากคือแบบลักมากด้วยนะคะคืออะต้องเมื่อกี้ก็เห็นแล้วเนาะว่าเจนใช้อะไรคือนี่เลยนะคะ Lux Botanical Bright Skin Sunflower and Aloe Vera นะคะนี่คือครีมอาบน้ำที่แบบดีมากคือเจนบอกเลยว่าช่วงนี้เจนมาสายแบบคลีนกินคลีนค่ะถ้าคุณเป็นสายเฮลตี้นะเจนบอกเลยว่าต้องลองค่ะคือเราจะกินคลีนแล้วออกกำลังกายแล้วเราก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าคลีนเฮลตี้กับตัวเราอีกด้วยคือ Lux Botanical รุ่นนี้อ่ะคือมันเฮลตี้แบบสุดๆเลยอ่ะเพราะว่าเขาเนี่ยทำมาจาก natural นะคะอินกรีเดนทุกอย่าง 100% เป็นแบบ natural หมด no alcohol no chemical อีกและก็ไม่ได้ใส่สารสีพาราเบนอีกด้วยนะคะถ้าเจนจำไม่ผิดนะ Lux Botanical รุ่นนี้เนี่ยจะมีหลายสีมากจะมีสีเหลืองขวดนี้นะคะแล้วก็จะมีสีชมพูสีม่วงสีขาวแต่ละสูตรแต่ละสีก็จะช่วยในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันนะคะสูตรสีเหลืองสูตรนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของผิวเนี่ยดูสว่างใสและก็หอมสดชื่นยาวนานค่ะเพื่อนๆต้องลองนึกดูว่าถ้าเราไปออกกำลังกายอะหูกลิ่นเหงื่อมันไม่ใช่แค่กลิ่นเหงื่อแล้วนะมันจะกลิ่นเหงื่อพี่ข้างๆข้างหน้าเราข้างหลังเราแล้วก็พื้นเนี่ยคือหยดเหงื่อเต็มไปหมดคือกลิ่นมันแบบเลยจำเป็นที่ต้องใช้สบู่ที่แบบมีกลิ่นหอมสดชื่นคือแบบออกกำลังกายมาเหนื่อยๆบีบหนึ่งปั๊มแล้วแบบปึ้งคือแบบว่ากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งคืออยากให้เพื่อนดมมากเลยอะกลิ่นเขาเนี่ยหอมหวานอ่อนๆผู้หญิงผู้ดีอะไรอย่างเงี้ยและนี่เป็นครั้งแรกของเขาเลยนะคะที่ทำเนื้อแบบใสแบบนี้คืออยากให้ดู texture มากเป็นเนื้อใสที่แบบไม่หนักผิวเลยสบายผิวมากคือยิ่งเวลาเราออกกำลังกายมาใหม่ๆเราไม่ต้องการให้ผิวเรารู้สึกเหนอะหนาเพราะมันเหนียวเหงื่อแล้วเราจะต้องมาแบบถูสบู่ที่มันเหนียวๆอีกมันก็
มันรู้สึกอึดอัดสบู่เนื้อเจลใสแบบนี้นะคะก็จะทำให้ผิวเรารู้สึกแบบสดชื่นเบาสบายผิวนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยไม่แห้งด้วยชุ่มชื้นดูมีน้ำอิ่มน้ำดูแบบนุ่มนวลดูจับซี่จับซี่แบบทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเจนเป็นคนผิวที่แบบแห้งมากแห้งเป็นเกล็ดหิมะและเนื้อออกป่ะสบู่อาบน้ำในโรงยิมอ่ะมันแบบแห้งมากคืออาบเสร็จแล้วผิวมันเอี้ยอะไรเงี้ยกลายเป็นเราแสบก็เลยจำเป็นที่ต้องพกน้องลักซ์โบทานิคอลไปเองนะคะเพื่อที่จะทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็กลิ่นหอมดูแพงแบบ hey hello เนี่ยเห็นป่ะเจนถ่ายมาแล้วเห็นป่ะน้องคุณจิ๋วเนี่ยก็จะแบบน่ารักมากอันนี้แบบrecommend มากคือชอบมากนะคะอันนี้บอกเลยว่าใครจะพกขวดยักษ์มาเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่ใครไม่ไหวหนักไหลเหลือเกินก็พกขวดจิ๋วไปแบบนี้เหมือนเจนได้นะคะอันเดี๋ยวเจนจะถ่ายให้ดูนะเห็นปะเนื้อเจลเขาแบบใสมากแบบใสสะอาดแบบคลีนแบบดีคือเจนบอกเลยนะว่าพวกสบู่อาบน้ำที่เป็นเนื้อใสๆอ่ะอาบน้ำมันจะรู้สึกสดชื่นมากกว่าพวกที่เป็นเนื้อขาวๆเนื้อครีมๆเนื้อหนักๆอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่และกระเป๋าใบเนี้ยเวิร์กมากคือแบบเวิร์กจริงเพราะว่าเขาจะเป็นซิปที่แบบซีลแบบปิดมิดชิดมากเนี่ยเห็นปะพอเราปิดมิดชิดอย่างเงี้ยน้ำจะไม่เข้าหรือว่าข้างในแตกน้ำก็ไม่หลุดออกมาใส่ลงไปกระเป๋าเนี่ยก็หายห่วงนะคะจะใส่เข้ากับ power bank จะใส่เข้ากับแล็ปท็อปอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะเลอะเทอะกระจุดกระจายนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยแบบซีลไว้อย่างดีนะคะของมูจิแล้วก็มีหูหิ้วแบบนี้ด้วยสามารถที่แบบหยิบแล้วไปแขวนในที่อาบน้ำลงยิมได้สบายสะดวกมากนะคะกลับมาที่ในกระเป๋าใหญ่ของเรานะคะต่อมานะคะกระเป๋าใบนี้ก็คือกระเป๋าสกินแคร์ของเจนนั่นเองนะคะสกินแคร์เนี่ยเจนจะไม่ค่อยแยกใส่กับขวดเล็กนะเจนจะชอบแบบคือยังไงดีอ่ะคือสกินแคร์มันก็มีขวดเทสเตอร์อยู่แล้วป่ะเราก็จะพกเป็นแนวแบบเทสเตอร์แบบกระปุกจิ๋วแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นพวกครีมที่เจนใช้นะคะก็จะเป็นขวดจิ๋วแบบนี้แล้วก็ครีมกันแดดขวดจิ๋วนะคะส่วน2อันนี้นะคะก็จะเป็นสบู่ล้างหน้าแล้วก็คลีนซิ่งออยล์นะคะพวกน้ำหอมด้วยนะคะตลับเจลแบบนี้นะคะสามารถแต้มแล้วก็แปะตามจุดต่างๆได้แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้อ่ะแค่พกไว้เฉยๆเผื่อนะเจนก็จะมีชุดชั้นในกางเกงในนะคะพกไว้แบบนี้ถ้าจะตัวนะคะเจนจะพกไซส์ประมาณนี้แหละจะไม่พกไซส์ใหญ่มากเพราะว่าเปลืองพื้นที่นะคะท้ายสุดนะคะเสื้อผ้าอันนี้เป็นคีย์เหมือนกันนะคือถ้าเราออกกําลังกายอ่ะเราก็ไม่ค่อยอยากจะใส่กางเกงยีนที่มันรัดๆเนี่ยหรอปะเจนก็จะชอบใส่พวกเสื้อจัมสูทหรือว่าเสื้อเพลย์สูทนะคะที่มีชิ้นเดียวใส่รูปเข้าไปก็เป็นชุดออกจากบ้านได้เลยไม่จําเป็นที่ต้องแบบสวมกางเกงสวมหัวสวมกางเกงสวมหัวให้มันรำคาญนะคะก็จะแค่หนึ่งชุดนะคะและชุดพวกนี้มันไม่ค่อยยับคือมันสามารถขยับแบบนี้แล้วก็ลงเสื้อผ้าลงไปในกระเป๋าได้เลยคือแบบ easy very much และนี่ก็คือทั้งหมดนะคะจากกระเป๋ายิมแบ็คของเจนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันแบบเบต้าละกันเวอร์ชันแบบ beginner เพราะว่าช่วงนี้เราเพิ่งออกกำลังกายแบบเริ่มเองเพิ่งจะเริ่มได้แค่3อาทิตย์ไม่ถึงด้วย2อาทิตย์กว่าๆเองนะคะก็วันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนค่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใครยังไม่เคยกด Subscribe ช่องเจนนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เจนด้วยละกันนะคะงั้นวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะไปละบ๊ายบาย